อัปเดตผักสลัดอายุได้6วันครับก็จะเห็นว่าลำต้นก็ค่อนข้างที่จะเตี้ยนะครับเมล็ดที่เพาะนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นคอร์สนะครับที่เป็นใบเขียวๆเข้มๆนะฮะจะเป็นคอร์สสลัดแล้วก็ที่เป็นใบออกสว่างสว่างหน่อยก็จะเป็นกรีนนะครับจะเห็นว่าเมล็ดผักนะครับจะเริ่มมีใบเลี้ยงที่3แล้วนะครับกำลังจะแทงยอดออกมานะครับก็อย่างที่บอกว่าอายุผักก็ประมาณ7วันนะครับถึงจะเริ่มเติมปุ๋ย AB นะครับเนื่องจากว่าเรารอใบเลี้ยงนะครับใบที่3ก็คือใบปลูกของพืชนะครับออกมาจากนั้นเราก็เริ่มที่จะใส่ธาตุอาหารลงไปได้หรือถ้าเกิดใครกังวลนะครับก็สามารถที่จะใส่ได้เลยนะครับแต่สำหรับของผมก็จะแนะนำให้มีใบเลี้ยงที่3หรือประมาณ7วันนะครับเมล็ดที่พอนะครับเป็นเมล็ดแบบไม่เคลือบนะครับเนี่ยก็คือเมล็ดจริงของผักสลัดเลยอันนี้ก็คือจะเป็นตัวเมล็ดนะครับพองอกออกมานะครับเนี่ยจะเห็นว่าเมล็ดก็ยังติดอยู่ที่ใบของผักอยู่เลยนะครับเนี่ยช่วงนี้นะครับเราไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นก็เพียงแค่เติมน้ำเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้น้ำในกระมังไม่ร้อนเพราะว่าถ้าเกิดน้ำร้อนนะครับรากจะมีผลกระทบต่อรากผักจะทำให้รากช็อกได้แล้วก็หยุดการโตที่สำคัญก็คือจะทำให้รากมีปัญหาในการเจริญเติบโตนั่นเองครับเดี๋ยวจะให้ดูรากผักอายุประมาณ6วันครับรากจะยาวขนาดไหนนะครับจะเห็นว่ารากอะฮะเริ่มยาวแล้วนะครับถ้าดูใกล้ฮะก็พยายามเติมน้ำนะให้ครึ่งฟองน้ำเวลาเติมน้ำอย่าราดลงบนฟองน้ำโดยตรงนะครับเพราะจะทำให้ฟองน้ำเปียกพอเปียกแล้วมันโดนแสงแดดก็จะทำให้ฟองน้ำเป็นตะไคร่ก็แนะนำให้เปิดฟองน้ำมาอย่างแบบนี้นะครับแล้วก็เทน้ำลงไปเป็นน้ำเปล่านะครับน้ำประปาบ้านเรานี่แหละก็เทลงไปแบบนี้นะครับวันเว้นวันก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงต้นกล้าผักสลัดอ่ะยังไม่ดูดยังไม่กินน้ำเยอะเท่าไหร่เพราะว่าลำต้นยังไม่โตแล้วก็เอาออกรับแสงนะแสงพยายามอย่าให้โดนแดดโดยตรงนะครับพยายามให้มีสแลนคลุมกรองแสงนะเพราะว่าต้นกล้ายังไม่แข็งแรงพอที่จะสู้แดดตกตรง 100% นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าแนะนำก็ให้เป็นสแลนสีดำนะครับกรองแสงให้กับผักก็จะช่วยทำให้ผักไม่โดนแดดโดยตรงก็ทำให้ผักไม่ไหม้นะครับ